ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเลยนะครับนี่คือว่าที่หรือจะใช้คำว่าจ่อตำแหน่งใหม่ของคุณทักษิณชินวัตรโอ้โหคุณผู้ชมครับตอนนี้วิพากษ์วิจารณ์ว่าแกจะพักโทษแกจะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหรือจะกลับมาเรือนจำหรือแกจะออกมาบ้านคนก็ยังสงสัยแกเจ็บป่วยถึงขนาดต้องผ่าตัดเนี่ยจริงหรือไม่อันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้คุณเศรษฐามองข้ามช็อตเตรียมที่จะแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีถ้าหากว่าคุณทักษิณเนี่ยพ้นโทษนะพ้นโทษนะซึ่งตำแหน่งใหม่เนี่ยจะเป็นความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีที่ได้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถของนายทักษิณเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามีข้อติดขัดอะไรทางกฎหมายหรือไม่ภูมิธรรมเป็นคนพูดโอ้โหคุณผู้ชมครับคือคุณเศรษฐาไปให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศในขณะที่แกไปต่างประเทศนะครับคือหัวพูดขนาดเนี้ยคือทรงข่าวเขาเรียกว่าเป็นแล้วล่ะทรงข่าวก็คือจะออกจากเรือนจำแล้วนะครับเนี่ยทรงข่าวจะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับเนี่ยเพราะปูไปแล้วไงนะเขาเรียกภาษาข่าวไม่งั้นนายกระดับนายกจะมาพูดแบบเนี้ยล่วงหน้าทำไมนะซึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่ายังไม่ทราบว่าคุณทักษิณจะมีปัญหาตรงนี้อย่างไรแต่คิดว่าหากพ้นทุกอย่างแล้วการให้ข้อคิดเห็นหรือว่าแนะนำเป็นบทบาทที่คุณทักษิณสามารถทำได้ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็จะกลับมาอยู่กับครอบครัวส่วนเรื่องของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามถ้าสามารถช่วยได้ก็ยินดีและตนคิดว่าเป็นเป้าหมายอยู่ที่ประเทศชาติจะดีขึ้นเพราะคุณทักษิณมีประสบการณ์สามารถบริหาร6ปีนะได้รับความคิดเห็นจากคุณทักษิณก็เป็นเรื่องดีอ่ะบลาๆๆๆไปก็คือถ้าส่งข่าวเนี่ยนะคุณทักษิณจะออกมาแล้วนะครับเนี่ยจะออกมาแล้วจะออกมาแล้วคือมันต้องหาเหตุหน่อยนะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องให้อยู่ๆออกมามันก็อาจจะไม่มีมันก็อาจจะคนก็จะไปโฟกัสเฉพาะเรื่องของเฮ้ยมันถูกต้องตามกฎหรือเปล่าการพักโทษ1 2 3 4ยังไงแต่พอมันมีปลอว่าเฮ้ยเอาความรู้มาช่วยประเทศชาติสิ่งนี้มาเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับมันก็อาจจะทำให้คนจำนวนหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยนะตอนนี้อยากมาแก้ไขเศรษฐกิจนะคุณทักษิณก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถนาจิตตังแต่เรามาถึงตรงนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์ของคุณทักษิณครับสั่งยุติการสอบผู้การรอดแล้วนะครับผู้การที่ว่านี้เป็นอดีตผู้การจังหวัดชลบุรีโอ้แกมีเรื่องมีราวเนี่ยให้พูดถึงเยอะหนึ่งในนั้นก็คือเหตุการณ์สลับตัวผู้ต้องหาก็มีนะครับคุณผู้ชมครับในคดียิงปูวิลล่าที่จังหวัดชลบุรีผู้การรอดแล้วนะครับสอบไปสอบมาตอนแรกเนี่ยข่าวเหมือนกับจะมึมสุดท้ายยุติซะงั้นคุณผู้ชมครับพอข่าวมันเงียบหายไปแต่เราก็พยายามติดตามผลเนี่ยมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะฮะมันมีชายชะกันเนี่ยบุกไปภูวิลล่าที่หาดจอมเทียนพัทยาแล้วก็ใช้วุธปืนยิงยางรถจนคั่วดิแล้วก็มีการทำร้ายกันแล้วก็หลบหนีสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ไปทำอีท่าไหนนะครับเกิดการสลับสับเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาหรือไม่อย่างไรจนผู้การเนี่ยนะครับถูกสอบเลยครับถูกสอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฮิตเหลือเกินสอบคำนี้ก็คืออะไรฮะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพลตำรวจโทอภิชาติเพชรประสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลลงนามในคำสั่งของกองบัญชาการตำรวจสันติบาลให้ยุติเรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกรณีพลตำรวจตรีกิตธเนศผู้บังคับการกองประจำการตำรวจสันติบาลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้การชลบุรีนะครับหลังจากที่โดนว่ากล่าวหาร้ายแรงนะครับนะกล่าวหาร้ายแรงก็คือช่วยเหลือผู้ต้องหาสลับสับเปลี่ยนเนี่ยนะครับพบว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบแล้วก็ชักจูงใจบุคคลให้ถ้อยคำกับพนักงานสืบสวนเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตเป็นการกระทำที่ทุจริตคุณผู้ชมครับแต่ผ่านมาไม่กี่เดือนนะคุณผู้ชมครับผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วใช้คำว่าพยานหลักฐานฟังไม่ได้ครับโอ้พยานหลักฐานฟังไม่ได้โอ้ถึงขนาดไอเลยนะฮะก็เลยไม่ได้มีการกระทำความผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวอ้างนะครับจึงมีคำสั่งให้ยุติเรื่องการสอบสวนดังกล่าวไปอย่างสิ้นเชิงคุณผู้ชมครับจบข่าวไหมจบข่าวไหมนะผู้การคนนี้คนดังมากเลยมาเป็นข่าวพัวพันหลายเรื่องแต่แกก็พิสูจน์ตัวเองนะมันไม่มีพยานหลักฐานเอาผิดไม่ได้ครับวิษณุกำลังจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่นะหลังจากก่อนหน้านี้แกบอกว่าแกขอวางมือละนะไปจะไปอยู่กับร้านเล่นกับร้านอะไรก็ตามแต่เอาไปเอามาเนี่ยแกจะกลับมาอีกรอบนึงนะครับจะมาทำงานกับรัฐบาลชุดนี้จริงหรือไม่เนี่ยคุณภูมิธรรมออกมาบอกนะฮะบอกว่าอยากคุยกับคุณวิษณุเข้าร่วมกรรมการประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะแกบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมหารือกันภายใน 1-2 สัปดาห์นี่แหละเรื่องแบบชาบัตติเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย
คือได้ทาบทามเนี่ยหลายคนเลยนะแกก็พูดถึงคุณเอกชัยชัยนุวัฒน์นะคุณสิริพันธ์นกสวนคุณนิกรจำนงซึ่งต้องพูดคุยในรายละเอียดอะไรต่างๆนานาให้ครบถ้วนผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงคนนี้ไงนะไฮไลท์อยู่ที่คนนี้นั่นก็คือคุณวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณภูมิธรรมบอกว่ายังไม่มีโอกาสได้คุยกับคุณวิษณุนะแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากคุยปูทางอีกแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากคุยเพราะเป็นผู้รู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะอยากคุยกับคุณวิษณุอยากฟังแต่จะมาร่วมกับเป็นกรรมการประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่เนี่ยนะครับมันก็น่าสนใจคือจะใช้คำว่าคุยเฉยๆเนี่ยผมว่าคนก็คงไม่นั่นนะถ้าจะคุยกันขนาดนี้ก็คงมีแนวโน้มอยู่ที่คุณวิษณุมากกว่าผมว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าได้คนอย่างคุณวิษณุมาเขาก็อยากเอาอะเพราะเป็นคนมีความรู้ความสามารถเรื่องกฎหมายนะครับแต่ว่าคุณวิษณุจะรับหรือเปล่านะแกบอกว่าแกพอแล้วแกจะไปเลี้ยงหลานแล้วนะได้รับการเทียบเชิญแบบนี้แล้วสังคมแอคชั่นของพรรคเพื่อไทยของคนในรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกความคิดเห็นกันอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับมันมาอีกแล้วฝนพร้อมถล่มมากกว่า50จังหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะกทม.กับปริมณฑลเนี่ยพูดแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหเตรียมรับมือสถานการณ์ได้เลยเพราะระดับ 80% นะครับ 180% แล้วก็มีฝนฟ้าคะนองนะครับโหน้ำท่วมขังรถตรงรถติดกันระเนระนาดเลยนะคุณผู้ชมครับต้องใช้แบบเดอะฝากบอกต่อแจ้งต่อเตือนภัยกันด้วยนะครับเพราะมันไม่ได้มีเฉพาะกทม.กับปริมณฑลเท่านั้นเราไปดูกันนะฮะภาคเหนือเนี่ยจะโดนน้อยสุดช่วงนี้ตากผ้าได้ง่ายหน่อยภาคเหนือนะฮะ140นะก็โดนไม่กี่จังหวัดเองนะฮะก็จะมีแม่งสอนเชียงใหม่ตากแพร่สุโขทัยอุดรพิษณุโลกกำแพงเพชรบูรณ์นะฮะ140คือน้อยอยู่แล้วไม่ถึงครึ่งนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่เยอะครับนะ160จะไปขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101ยโสอำนาจนครราชสีมาบุรินบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะภาคกลางก็160นะก็โดนแทบทุกจังหวัดนั่นแหละครับภาคกลางก็ไม่เยอะแต่ก็มีนะเกินครึ่งนี่ถือว่าไม่ธรรมดาละแต่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยนะฮะก็คือโซนภาคตะวันออกครับพอๆกับกรุงเทพเลยนะฮะใครจะวางแผนไปทะลงทะเลไปภาคตะวันออกช่วงนี้ระวังเลยนะฮะไล่ตั้งแต่ปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับตราดนะนะภาคใต้เนี่ยนะภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็โอ้เยอะนะเนี่ยฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออก180เลยนะร้อยละแปดสิบมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่นะส่วนกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลฟาดไป180นะนี่ดูชัดฝนฟ้าคะนองนะกทม.ปริมณฑล80นะลมกระโชกแรงแล้วใช้คำว่าฝนตกหนักมากนะฝนตกหนักมากนะครับช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่กทม.กับปริมณฑลเนี่ยนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงน่าจะรู้ชะตากรรมของตนเองเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นบอกต่อนะแจ้งต่อกันไปเยอะๆนะครับเพื่อระมัดระวังสถานการณ์ที่ต้องมีความพร้อมสูงสุดครับหลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ำหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ Easy Coffee ที่ผมแนะนำมาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ LINE เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปใน Inbox กล่องข้อความเพจ Easy New Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ Normal ยุคนกับ Easy ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ 6-7-8 เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน็ตไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตา
ทำจริงๆจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลย1ก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้า2ไม่มีน้ำตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักของผมและผมก็ทำให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ำหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง Easy Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจักรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1 นะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสำหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นำมาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นเจอเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอย.อย.ตรวจสอบอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ Easy Coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390 1กล่องมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจหรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ Normal ยุคน Easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง Easy New นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปร่างนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ Easy Coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านี่แหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก็เห็นพอสมควรชั่งน้ำหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโอ้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆนั่นแหละครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก Easy Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ Easy Coffee นะครับ
กาแฟที่ผมยุคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงก์ไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องหารายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ